คุณเม้งโทรมาจากที่ไหนนะสงขลาครับสงขลาเอ้าทำไม FC เราสงขลาเยอะเนาะคุณเม้งมีเรื่องราวอะไรคุยกับผมวันนี้มีประสบการณ์อะไรจะมาเล่าให้ผมฟังอยากเล่าเรื่องประสบการณ์ของน้องชายตัวเองครับผมเอาว่าไปเลยครับเขามีพยันจตุคามสีดำผืนเล็กครับครับเพราะว่าผมเป็นพื้นฐานผมเป็นคนนครศรีธรรมราชที่บ้านเขามีพยันผืนเล็กสีดำครับครับผมแล้วพ่อผมอ่ะป้าผมอ่ะเขาจะพยันเนี่ยไปเลี่ยมครับแล้วก็ไปแปะให้ลูกทุกคนใช่ไหมอืมแล้วมีพยันผืนเนี้ยน้องชายผมแขวนติดตัวอันเดียวครับเดียวครับแล้วก็เขาขับมอเตอร์ไซค์เขาเป็นเด็กวัยรุ่นแหละขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวอะไรอย่างนี้แหละแล้วมันมีรถสิบล้อเบียดเขาเขาเล่าฟังเขากลับบ้านด้วยสายตาด้วยความกลัวสุดขีดเลยอ่ะเพราะว่าเขากลับออกมาคือเขาเล่าฟังว่าเขากำลังขับเนี่ยคือเขาไปแว้นนั่นแหละครับแล้วก็พงมันไส้อ่ะชิดซ้ายมาแล้วขับเบียดเข้ามาเลยอ่ะสิบล้อเบียดอ๋อสิบล้อเบียดเบียดแล้วครับครับมันมีแรงดูดของรถสิบล้อที่เข้าใต้ท้องรถอ่ะเวลามันจะกระชากเข้าข้างในใช่ใช่ใช่เวลาแก้เข้าไปแก้มันจะดูดแล้วเข้าไปแล้วครับแล้วก็อยู่ๆก็เหมือนเห็นความรู้สึกเขาอ่ะก็เหมือนมีมือผลักออกมาผลักตัวเขาออกมาจากใต้รถสิบล้อมาเลยเซเข้าไปแล้วนะแล้วก็กระเด็นออกมากระเด็นออกมาเลยครับแล้วก็พอกระเด็นออกมาเขาก็ตกใจเขาก็กลัวรถล้มไหมคุณอ่ะเพราะว่าเนี่ยรถล้มไหมครับไม่ล้มไม่ล้มด้วยเหรอชะลอแล้วก็ใช่แล้วก็แบบชะลอลงแล้วลงข้างทางจอดแบบตัวสั่นอ่ะคนเราเหมือนเพราะว่าคนเราถ้าแพนิกใกล้สายเพราะว่าแล้วก็ถ่ากลับบ้านอย่างช้าๆถึงบ้านซึ่งไม่มีใครรู้เขามาเล่าให้ผมฟังกลางคืนครับเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งที่น้องผมก็สงสัยว่าองค์พ่อช่วยหรือเปล่าถ้ามีพยันผืนเดียวในตัวเนี่ยก็คงเป็นองค์พ่อแล้วล่ะครับเหตุการณ์ที่สองเขาทำสิ่งนี้หล่นไปในที่ที่สกปรกระหว่างที่เขาอาบน้ำหล่นลงไปแล้วเขาตกใจกลัวเขาก็หยิบขึ้นมาล้างแล้วก็ขอโทษใช่ไหมก็แบบเด็กนะวัยรุ่นขอโทษว่าเขาทำหล่นลงไปในชักโครกอะครับครับผมแล้วเขาหยิบขึ้นมาแล้วก็ขอโทษองค์พ่ออย่างเงี้ยครับครับคืนนั้นเขาหลับอยู่ครับเหมือนคนเราสลืมครับแล้วก็มองเห็นอันนี้คือความเชื่อในสิ่งที่น้องชายเล่าผมฟังนะครับเล่าได้เลยครับเล่าได้เลยตัวใหญ่สูงมองเขาด้วยแววตากลัวในคืนนั้นเลยที่เขาหลายอย่างที่เขาทำหล่นในเย็นวันนั้นมองด้วยแววตากลัวเขาก็เฉลิมเฉลือก็พูดแต่คำว่าขอโทษครับนั่นคือปฏิหารที่เกิดขึ้น2ครั้งในตัวน้องชายผมเองกับพยันใช่ไหมครับครับพยันรุ่นนั้นเป็นพยันรุ่นอะไรครับ30ผืนดำครับเป็น30ผืนเล็กๆใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันด้วยนะอ๋อนั่นแหละคือเขากลัวมากเขาก็มีอยู่แค่สิ่งเดียวที่เขาแขวนติดตัวอยู่ตลอดเวลาตอนนั้นน้องชายอายุประมาณเท่าไหร่ครับ18หรอเรื่องนี้ผ่านมากี่ปีแล้วครับโอ้นานมากตอนนี้เขาเพิ่ง30ก็12ปีที่แล้ว12ปีแล้วโอ้โหตอนนั้นองค์พ่อกำลังพีคเลยนะไม่รู้ว่าก็ยังเด็กประมาณปี50เนี่ยองค์พ่อกำลังพีคเลยประมาณปี50ว่าผมอยู่แถวหลักเมืองอะสี่แยกตลาดแขกอะคนรู้จักอยู่ตรงหลักเมืองเลยเหรอสี่แยกตลาดแขกตรงนั้นก็จะเป็นย่านค้าขายของในยุคนั้นนะก็อยู่แถวนั้นแหละครับก็ไปเช่าที่ตรงนั้นนะครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นเรื่องราวขององค์พ่อจตุคามที่ผมพึ่งนั้นยังอยู่นะเหรอทุกวันนี้ก็ยังอยู่ไม่ได้ก็ใช้ติดตัวอยู่ก็เลี่ยมเป็นพลาสติกเก่าๆอยู่คือเดี๋ยวก็ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่องค์พ่อเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากนะองค์พ่อจตุคามเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากเป็นเทพหนึ่งเดียวที่เป็นเทพที่เขาเรียกว่าเทพไทยแท้เป็นของคนไทยแท้ๆเลยอ่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มันรอดตายเรื่องนี้มันมีอีกหลายเรื่องเลยเรื่ององค์พ่อเนี่ยแต่องค์พ่อเนี่ยจะโดดเด่นนะมากๆเลยคือเรื่องของโชคลาภเรื่องของความสำเร็จโชคลาภเนี่ยถ้าไปขอองค์พ่อเนี่ยที่เขามีคำบอกว่าขอได้ไหว้รับนี่เรื่องจริงเลยนะแต่น้องผมมารอดตายเรื่องนี้ที่จริงมันอีกเรื่องนึงแต่มึงไม่ได้เล่าก็คือไปตีกับเขาอะเขาลุมน้องผม12-1เหรอเขาลุมน้องผม12-1ครับประมาณนั้นไปตีเขาก็ชกต่อยไปเขาโดนตีน้องผมโดนตี12-1ครับก็มีพยันผืนเดียวก็รอดมาได้แต่ก็วิ่งก็รอดมาได้โอ้โหเอาละไม้พ้นมีดมาได้โอ้โหเอาละเดี๋ยวผมจะต้องไปหาพยันรุ่นนี้ละ
ก็ขอบคุณคุณเม้งมากนะก็เป็นเรื่องราวที่สั้นๆแต่ว่าได้ใจความแล้วเข้าใจได้ขอบคุณมากๆเดี๋ยวผมส่งของที่ลึกไปให้นะคุณเม้งนะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับแท็กสถาบันการันตีและประเมินมูลค่าวัตถุมงคลแห่งประเทศไทยชำนาญการมาตรฐานยุติธรรม